็นวานิลาก็ได้เป็นกาแฟก็ได้นะก็ตามใจชอบนะคะถ้าเราจะทำให้เด็กๆทานก็อาจจะใช้พวกวานิลาแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นกาแฟก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราจะจัดเลี้ยงใครนะคะในส่วนของการจัดเลี้ยงเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะบางทีมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะคะก็ดูจัดให้เหมาะสมกับวัยนะคะในส่วนของเหล้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านผู้ชมก็ใส่ได้แต่ถ้าเด็กก็ลดลงไปนะคะก็งดลงไปอาจจะเป็นน้ำเชื่อมใสๆก็ได้นะคะจากการทำไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้ขนมเปี๊ยะอะไรต่างๆนะคะท่านผู้ชมจากครัวการอาชีพนะคะของภาคเรียนที่2ทับ250นะคะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะสัปดาห์แรกๆที่เรานำเสนอท่านผู้ชมไปนะคะก็เป็นในเรื่องของคุกกี้ใช่ไหมคะเพราะอาจจะเป็นช่วงของต้นเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยธันวาก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ไปนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเค้กใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้ทำเค้กไปแจกญาติๆในเทศกาลต่างๆนะคะพอหมดเค้กไปเราก็มีในเรื่องของบราวนี่นะคะบราวนี่นี่อาจจะไม่ครบทุกสูตรไปะนะครีมชีสบราวนี่ก็ยังไม่ได้เสนอผู้ชมนะคะเพราะว่าติดงานมีภารกิจท่านผู้ชมหลายท่านนะที่โทรศัพท์มาสอบถามว่าทำไมไปไหนไม่สอนนะทำไมออกซ้ำเรื่องเดิมนะคะก็เราทางเรานี่ก็พยายามที่จะนำเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกเรื่องนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูไม่ได้ชมรายการแต่ว่ามีเอกสารอยู่ในมือท่านผู้ชมทำได้เลยตามสูตรนั้นนะคะค่ะเพราะว่าสูตรอื่นเรานำเสนอไปแล้วใช่ไหมอย่างที่โอ้เนี่ยบราวนี่หลายๆท่านบอกว่าโหรสชาติเข้มข้นถูกใจมากใช่ไหมคะนุชค่ะเค้กไม่ว่าจะเป็นเค้กฝอยทองหรือเค้กส้มนะคะเค้กแครอทอะไรประเภทนั้นนะคะก็เป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นการทำเค้กง่ายๆที่ว่าเราทำตัวเค้กเป็นแล้วมีแยมมีวิปปิ้งครีมก็สามารถที่จะเอามาทำได้นะคะส่วนของภาคเรียนหน้าค่ะภาคเรียนหน้านะคะเราก็คิดว่าหลายๆท่านนะคะที่ท่านผู้ชมนำเสนอมาว่าอยากจะให้นำในเรื่องของพวกซาลาเปาพวกขนมปังเนี่ยนะคะหรือขนมเปี๊ยะอีกบางตัวที่เรายังไม่ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปหรือเคยนำเสนอนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาให้นำมาเสนอซ้ำมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เราก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะจัดหาสูตรทำสูตรทดลองสูตรกันอยู่นะคะก็คิดว่าภาคเรียนหน้าเราก็คงจะได้นำเสนอค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันหรือจะได้ทำกันนะคะค่ะในส่วนของช่วงปิดภาคเรียนนะคะช่วงปิดภาคเรียนนี้นะสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนครัวการอาชีพเราก็ยังมีเทปออกนะคะเทปของภาคเรียนเนี้ยนะคะไปนำเสนอในช่วงของเดือนมีนาคะนะคะมีนาเมษานะคะช่วงนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเดี๋ยวเราจะคงจะอาจจะขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งตัววิ่งอะไรก็ได้นะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่ารายการครัวการอาชีพเนี่ยช่วงของอาจารย์ออนเนี่ยออกเวลาไหนนะคะแล้วก็ช่วงของวันศุกร์เนี่ยนะคะออกเวลาไหนนะคะก็คงจะได้ติดตามชมกันนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งดีๆที่เรานำเสนอไปนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมจะมีข้อติชมนะอย่างเช่นที่เรามีแบบสอบถามไปให้ท่านผู้ชมนะคะว่าท่านผู้ชมมีความพึงพอใจกับการชมรายการครัวการอาชีพหรือหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบการเรียนประกอบการสอนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่นะคะตัวหนังสือชัดเจนไหมก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ได้กรุณาจัดส่งแบบสอบถามกลับคืนมานะคะทางรายการครัวการอาชีพนะคะดิฉันและคุณนุชนะคะก็จะได้นำมาปรับปรุงนะคะส่วนคุณขวัญใจคงจะพบกันภาคเรียนหน้านะคะยังไงตอนนี้เรามานำเสนอในสูตรทวนสูตรอีกสักครั้งนะคะได้เลยส่วนผสมนะคะส่วนผสมสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะ1ถ้วยค่ะแยมเชอร์รี่นะคะเศษ1/4ถ้วยค่ะแยมบลูเบอรี่เศษ1/4ถ้วยนะคะสปองเค้กหรือคุกกี้นะคะ150กรัมค่ะเหล้าเชอร์รี่3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมค่ะและผลไม้สดนะคะสำหรับตกแต่งนะคะในส่วนของวิปปิ้งครีม1ถ้วยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนำไปตีให้ขึ้นฟูนะคะการตีวิปปิ้งครีมถ้าหากเราชอบให้มีออกรสชาติหวานสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะที่ให้ไว้ในสูตร50กรัมท่านผู้ชมสามารถที่จะใส่มากน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะ
มันขึ้นอยู่ว่าความชอบถ้าท่านผู้ชมชอบหวานอาจจะใส่หมด50กรัมแต่ถ้าไม่ชอบหวานออกมันๆ นะคะก็ลดลงไปหรือบางท่านจะไม่ใส่น้ำตาลไอซิ่งเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมเติมน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ควรจะเติมเกลือลงไปสักหยิบมือหนึ่งนะเพื่อให้รสชาติของวิปปิ้งครีมนั้นมีความเข้มข้นขึ้นนะคะหลังจากที่เราตีวิปปิ้งครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของตัวเค้กนะคะกับตัวแยมแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะอย่างที่เราทำวันนี้นะคะในส่วนในถ้วยนี้นะคะด้านล่างสุดก็จะใส่ตัวเค้กลงไปนะคะตัดเค้กให้พอดีกับขนาดของภาชนะอาจจะเป็นพิมพ์ทรงกลมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกภาชนะที่มาใส่ชั้นล่างจะเป็นตัวเค้กค่ะพอใส่เค้กลงไปแล้วราดเหล้าลงไปนะคะหรือพรมเหล้าลงไปนะคะพรมเหล้าแค่พอมีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่แยมเชอร์รี่ลงไประหว่างเชอร์รี่กับบลูเบอร์รี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะสลับกันก็ได้แต่เราเป็นคนรักเดียวใจเดียวชั้นล่างเราต้องใส่เชอร์รี่ชั้นบนเราต้องใส่บลูเบอร์รี่รักเดียวใจเดียวนะคะรักเดียวแต่มีสองใจใส่สองสีใช่ไหมคะชั้นล่างก็จะเป็นแยมสีใดสีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มาจะใส่วิปปิ้งครีมใส่ตัวเค้กพรมเหล้าแล้วก็แยมสุดท้ายก็มาเป็นปิ้งครีมนะคะจะแต่งผลไม้รากไม้รากไม้นี่คงจะทานไม่ได้นะผลไม้ไปว่าเป็นผลไม้สดผลไม้ในน้ำเชื่อมนะคะก็ตกแต่งลงไปใบไม้สีเขียวๆใบสะระแหน่ก็ใส่ได้ใบแก้วหรือใบไม้อื่นๆที่ไม่เป็นอันตรายอันนี้คือส่วนตกแต่งนะคะสะระแหน่แน่นอนคนก็จะชินนะคะใบแก้วนะคะถ้าเราไปทานลูกชุบก็จะเจอใบแก้วเราก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งได้แต่ถ้าเป็นเด็กๆในวันสำคัญต่างๆท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะน้ำตาลการ์ตูนต่างๆอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็เอามานะคะปูโบติดการ์ดลงไปนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรก็ว่าไปสำหรับเด็กๆนะคะจะชวนเขามาทำก็ได้นะคะชวนเขามาประกอบว่าทำยังไงเพราะว่าเป็นเค้กของเขาเองนะคะเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คิดว่าของง่ายๆเด็กๆก็ทำได้แล้วก็ใช้ได้ในทุกๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันเด็กหรือวันผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับรายการครัวการอาชีพในสุกนี้นะคะเราก็คิดว่าการนำเสนอสิ่งง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้เราจะพบกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าไม่พบสัปดาห์หน้าก็อาจจะไม่พบไปพบกันเทอมหน้าแล้วก็อาจจะมีช่วงของช่วงปิดเทอมนะคะอาจจะเป็นเทปนะคะสวัสดีค่ะ